ีใครกล้าการันตีแต่ว่าการที่ไม่มีองค์กรไหนที่จะกล้าให้โอกาสเลยก็จะทำให้น้องโอกาสเป็นศูนย์ทันทีแค่เราเปิดใจลองให้น้องได้ทำงานโอกาสน้องเขาก็จะไม่เป็นศูนย์ตอนอยู่ข้างนอกจานสักใบผมยังไม่เคยล้างเลยอยู่ข้างนอกคือไม่ได้ใฝ่เรียนแบบนี้ครับติดเพื่อนติดเที่ยวครับอยู่ข้างนอกหนูไม่ทำงานเลยค่ะอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆเปลี่ยนไปมากๆเลยค่ะมุมมองชีวิตเส้นทางผมเปลี่ยนไปเยอะมากผมไม่เคยคิดที่จะคุยกับคนในครอบครัวเลยพี่รู้สึกเสียดายโอกาสเสียดายเวลาตรงนั้นครับเราไม่ยอมเปิดใจคุยกับคนในครอบครัวเราครับว่าเราต้องการแบบไหนเราอยากเดินแบบไหนครับทำให้เราเดินผิดพลาดต้องเข้ามาอยู่ในนี้ครับก็อยากเป็นวิศวกรครับแต่มันยากเกินไปครับผมก็เลยเปลี่ยนมาคิดที่ว่าอยากจะขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมครับความฝันผมก็ผมอยากเรียนให้จบปวสด้านการตลาดก่อนครับแล้วก็ผมก็จะทำงานเก็บเงินให้มีเงินสักก้อนนึงครับแล้วผมจะไปเปิดร้านอัดกรอบพาแล้วก็ปล่อยเช่าพระเครื่องครับอยากชงเครื่องดื่มกาแฟสดแล้วก็ทำขนมเบเกอรี่ครับหนูอยากให้คนได้กินฝีมือของหนูค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูพยายามมากขึ้นเก็บเกี่ยวความรู้แล้วประสบการณ์ที่นี่ไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเยาวชนที่เข้ามาในสถานีเนี่ยจะอยู่ถึงอายุไม่เกิน24ปีเขาจะอยู่ในสังคมอีกเป็นระยะเวลาที่นานมากการที่เขาไม่มีงานทำการที่เขาไม่มีการจ้างงานแล้วก็สังคมไม่ยอมรับปัญหาหลักๆคือน้องๆเนี่ยไม่รับโอกาสในการทำงานการที่น้องๆไม่ได้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เรียนรู้การที่จะได้เข้าสังคมทำให้น้องๆเนี่ยมีการกระทำผิดซ้ำค่อนข้างสูงทั้งนี้พวกเราก็มาลองคิดดูว่าถ้าน้องๆได้ลองฝึกอาชีพต่างๆรวมไปถึงการได้ฝึกการเข้าสังคมมันจะช่วยให้น้องๆกระทำผิดซ้ำได้น้อยลงกลุ่มปตท.เองเนี่ยเรามีอาชีพที่หลากหลายมากการที่มูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็จะมาช่วยสนับสนุนในการให้น้องมีกระบวนคิดปรับเปลี่ยนแล้วทางมูลนิธิเองก็จะประสานไปยังกลุ่มปตท.เพื่อที่จะให้โอกาสน้องๆในการได้ทำงานจริงฝึกงานแล้วก็จ้างงานเรามีโอกาสที่จะให้แล้วก็จะให้ค่ะโดยการฝึกของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หลักสูตรโดยที่เราให้อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยได้เป็นคนดูแลหลักสูตรนั้นๆค่ะครั้งแรกตื่นเต้นครับนึกไม่ออกเคยสอนเด็กในมหาวิทยาลัยพูดง่ายคุณครูก็บอกว่าเป็นเด็กหลังห้องเราก็ต้องไปนึกถึงเพื่อนที่เราสมัยเรียนแต่เขาเป็นเด็กหลังห้องนี่เขาคิดอะไรกันอยู่พวกนี้เขาจะคิดที่ไม่เหมือนครูป้อนให้สอนน้อยๆปฏิบัติเยอะๆเรามี3หลักสูตรหลักสูตรโซลาร์เซลล์นะครับก็คือการติดตั้งและใช้งานโซลาร์เซลล์ส่วนหลักสูตรแอร์กับกล้องวงจรปิดนี่เป็นหลักสูตรที่ทางครูที่นี่ขอมาเราได้เข้ามาคือเรามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ที่นี่ว่าที่นี่อยากได้อะไรเพราะฉะนั้นเรามาคุยก่อนเลยเพราะเราไม่อยากจะยัดเยียดให้เนาะพอเรามาคุยปุ๊บบอกเลยว่าช่างแอร์เป็นไปได้เด็กสมัยนี้ล้างแอร์ได้เงินประมาณ 5-600 โดยที่ใช้เวลาไม่นานการทำด้านสังคมเราจะมีการจ้างงานติดโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วบางคนที่มีศักยภาพที่ดีเราสามารถจ้างน้องๆออกไปแล้วเราก็ได้ความอนุเคราะห์จากทางกรมว่าเราสามารถให้น้องๆพักงานออกไปดูแลได้เงินเดือนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มปตท.เองเนี่ยเราสนับสนุนเรื่องพลังงานเป็นหลักอยู่แล้วด้วยส่วนในกล้องวงจรปิดเนี่ยทางศูนย์เนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดที่อยากจะซ่อมแซมลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลกันเองอยู่แล้วก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงมาเป็น3อันนี้น้องเนี่ยจากไม่มีความรู้ไม่มีความรู้เลยเหมือนคนทั่วไปทำให้เขามีความรู้เราไม่ได้บอกว่าความยากอยู่ตรงไหนเราแค่บอกเขาว่าเอ้ยจากที่น้องๆเนี่ยเคยมองว่าโซลาร์เซลล์แอร์หรือกล้องวงจรปิดมันยากเกินจะเข้าใจหรือว่ายากเกินที่จะจับต้องได้เราดึงสิ่งนั้นมาทำให้มันง่ายลงเหมือนกับว่าเขากำลังเล่นอะไรสนุกอยู่ซึ่งสุดท้ายเขาบอกว่าเออเขามีความรู้เขามีความเข้าใจแล้วเขาสามารถทำงานได้โดยที่เขาบอกว่าความยากมันหายไปหมดแล้วเพราะว่าเขาได้ผ่านมาหมดแล้วน้องๆได้ฝึกกระบวนการคิดได้ฝึกออปชันเพิ่มอะค่ะในโอกาสการทำงานมากขึ้นเผื่อในอนาคตแบบเอ้ยมีปัญหาอะไรขึ้นมาฉันเคยทำอันนี้ได้สามารถเดินไปฝึกทำอาชีพอื่นๆได้เป็นเหมือนกับเราเป็นแค่หนึ่งในสะพานโอกาสเล็กน้อยในการให้ละกันค่ะตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยได้ประกอบแผงโซลาร์เซลล์จริงๆครับพอพี่เขามาสอนก็สอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติครับเรียนไปสอนไปมันไม่น่าเบื่อครับความรู้จากที่ได้เรียนวิชาชีพแผงโซลาร์เซลล์กับแอร์ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถประกอบอาชีพได้จริงๆครับได้เรียนรู้แบบล้นนะพี่เขาไม่ได้มาแบ่งแยกว่าการศึกษาจะต้องสอนแค่หนังสือครับเราก็สามารถปรึกษาเขาได้ทุกคนครับไม่จำเป็นว่าเด็กคนนู้นจะต้องปรึกษาคนนี้เด็กคนนี้จะต้องกับคนนี้อะไรทำให้ผมได้เข้าใจมากขึ้นครับแล้วก็ได้ลองทำเองกับมือครับได้ลองทำจริงๆเลยครับน้องๆเองไม่ได้จำเป็นว่าการมาเรียนกับพวกพี่
การติดโซลาร์เซลล์น้องบางคนไม่ได้อยากได้อาจจะเรียนแล้วไม่ได้ไปทำต่อได้แต่โอกาสที่เราจะให้คือโอกาสที่น้องๆได้เห็นว่ามีคนอยากเข้ามาช่วยนะโอกาสที่น้องๆจะได้เริ่มเปิดใจกับความรู้ใหม่ๆโอกาสที่ให้น้องๆเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนภายนอกที่พร้อมจะให้โอกาสน้องเขาน้องเขาก็จะเป็นโอกาสต่อยอดตัวเองไปเรื่อยๆมันเป็นการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวงโคจรของการให้เองอยู่แล้วอะค่ะโอกาสถ้าเข้ามาเราก็ควรจะคว้าไว้เราไม่ควรปล่อยไว้ครับเพราะว่าโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับมันสำคัญมากๆครับพี่โอกาสอ่ะมันไม่ได้มีแบบว่า100วันมันไม่ได้มี100วันนะพี่โอกาสมันนานๆทีมันจะมีมาพี่เราก็ต้องรีบคว้าพี่อันดับแรกคือเราต้องให้โอกาสตัวเองก่อนแล้วต่อมาเราถึงจะได้โอกาสจากที่ต่างๆหรือว่าจากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านถ้าเราได้โอกาสมาแล้วถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็จะสูญเปล่าคว้าไว้ดีที่สุดค่ะผมก็อยากขอบคุณพี่ๆที่เปิดโอกาสให้ผมได้เรียนวิชาชีพระยะสั้นได้เรียนแผงโซลาร์เซลล์เรียนแอร์แล้วผมก็จะนำความรู้ที่พี่ๆสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประกอบอาชีพในหลังจากได้รับการปล่อยตัวไปครับรู้สึกดีไหมที่พวกพี่เข้ามาสอนนะครับรู้สึกดีครับเพราะว่าคนบางคนครับมันไม่ได้มองคนเด็กข้างในดี100คนครับพวกพี่เขาอาจจะมีสัก10-20คนที่มองว่าพวกผมดีครับก็เลยให้โอกาสพวกผมครับรู้สึกดีครับดีแบบมากๆครับที่ให้โอกาสพวกผมได้ทำอะไรในสิ่งที่พวกผมไม่เคยทำครับให้โอกาสพวกคนที่กล้าพลาดครับหนูก็อยากจะขอบคุณพี่ๆหรือผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้การสนับสนุนแล้วก็เสียสละเวลาและโอกาสมาสอนพวกหนูหนูก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะหนูก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจริงๆค่ะมองเป้าหมายของพวกพี่ไม่ใช่ระยะสั้นแน่นอนเป้าหมายเนี่ยเป็นการมองระยะยาวมันระยะยาวในที่นี้เนี่ยนอกจากการจ้างงานแล้วการได้กลับคืนเยาวชนสู่สังคมเป็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเราที่จะจ้างงานหรือเป็นคนอื่นมีกำลังของชาติที่ได้กลับไปช่วยทำงานให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเราเป็นแค่หนึ่งในช่องทางที่น้องๆจะเลือกได้ทำงานเราก็โอเคเรามองที่ระยะยาวคือการให้น้องๆมีงานทำอย่างยั่งยืนเพราะการให้เป็นพลังที่ยั่งยืนค่ะ